ยังไม่ทราบเรื่องแหล่งที่มาของเงินใช่ไหมคะยังไม่ถึงเวลาครับไม่พร้อมครับเรื่องอะไรครับอ๋อเรื่องตำรวจเดี๋ยววันนี้ทางกรมตำรวจจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา3ท่านให้ตำรวจเป็นคนแถลงดีกว่านะครับคณะกรรมการ3ท่านนี้หมายถึงว่าเป็นตำรวจหรือว่าเป็นมีไม่เป็นพลเรือน2แล้วก็เป็นรู้สึกก็เป็นอดีตตำรวจ1ครับแต่ไม่ใช่เป็นคนที่มีส่วนได้เสียอยู่ในกรมตำรวจปัจจุบันนี้มีแค่3คนครับให้กรอบทำงานไปชัดเจนว่า15วันให้กรมตำรวจแถลงดีกว่าอันนี้นะครับเข้าใจว่าอย่างนั้นครับนะครับโอ้เรื่องนี้หนักใจอยู่แล้วครับเรื่องนี้ไม่เกี่ยวเรื่องซับซ้อนแต่เป็นเรื่องที่ใหญ่นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่สาธารณชนจับตามองอยู่ก็ต้องให้ความสบายใจนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงด้วยนะครับมันจะมีผลโยงใยเลยกับตำแหน่งของกตรคนใหม่ที่เราจะประชุมพรุ่งนี้ไหมอย่าเพิ่งคิดครับเดี๋ยวเพิ่งว่ากันทีหลังแล้วกันตรงนี้นะครับไม่น่านะครับยังไม่มีข่าวมาทางกรมตำรวจยังไม่ได้เสนอมานะครับเมื่อไหร่ครับว่าวันนี้จะสามารถที่จะลงนามแต่งตั้งหรือไม่ได้ที่ก็เดี๋ยวลงรูต้องไปพูดคุยกันต่อนะครับที่เพิ่งเสร็จจะประชุมคณะรัฐมนตรีเดี๋ยวจะไปพูดคุยกันต่อกับความมั่นคงต่อครับนายกหวั่นไหมครับว่าในเชิงข้อกฎหมายคนเขาบอกว่าเขาจะฟ้องถ้าไม่ตามหรือไม่ก็ต้องดูไปตามข้อกฎหมายเหมือนกันครับผมก็ต้องถ้าเกิดผมจะแต่งตั้งใครผมก็ต้องดูว่าข้อกฎหมายทำให้ผมสามารถแต่งตั้งได้นะครับมีหลายเรื่องครับเดี๋ยวมีโฆษกเป็นคนแถลงแล้วกันครับนะครับเดี๋ยวโฆษกเป็นคนแถลงครับเดี๋ยวโฆษกเป็นคนแถลงครับนะครับยืนยันแหล่งเงินพร้อมนะครับที่มาของที่มาของที่มาของยังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวถ้าเกิดพร้อมเราจะแถลงครับยังเป็นไปตามกรอบที่ท่านอ๋อไปตามกรอบแน่นอนครับทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายเป็นไปตามที่เคยพูดไว้ครับว่าไม่มีปัญหาครับอ๋อเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงครับเรื่องกรอบเรื่องที่มาที่ไปของเงินเรื่องของหลักการก็พยายามทำให้ดีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่บอกมาว่าจะเป็นอำเภอไหนที่ไหนอาจจะกันดารไม่มีก็พยายามพิจารณาดูอย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่าต่อไปนี้ถ้าเกิดจะแถลงอะไรต้องให้ครบหมดทุกอย่างมันจะเป็นการดีกว่านะครับเดี๋ยวแถลงพูดไปอย่างนึงเดี๋ยวติดอีกอย่างนึงมันไม่ดีหรอกผมว่าเดี๋ยวมีคณะกรรมการชุดใหญ่มาแล้วมาแถลงเลยดีกว่านะครับให้เป็นรูปธรรมให้ครบทุกคำถามที่มีคำถามมาจะเหมาะสมกว่านะครับจะได้ข้อสรุปเมื่อไหร่ครับก็เร็วนี้ครับนะครับแต่ทางฝั่งก้าวไกลแล้วก็คุณจตุพรล่าสุดก็ออกมาโจมตีค่ะว่าจะทุบกระปุกออมสินของเด็กอย่างที่ผมบอกว่าเดี๋ยวค่อยชี้แจงให้ทราบดีกว่านะครับครับขอบคุณครับ